ล็อกปิยธิดาในตอนนั้นตั้งแต่เริ่มต้นจนแต่งงานและมาถึงปัจจุบันโดยที่ตั๊กณภัทรกรเผยว่างานนี้ไม่ง่ายเพราะฝ่ายสาวอย่างป๊อกปิยธิดาเป็นนางเอกดังต้องเจอคำดูถูกเกาะภรรยาดังโดยตั๊กเล่าว่าตอนเจอครั้งแรกผู้หญิงคนนี้สวยไม่รู้ใช้คำว่าอะไรตอนเจอมันก็คือหื้อมันเหมือนสตันเข้าไปข้างในตอนนั้นมีพี่ปุ๋ยเจ้าของร้านผมรู้จักกับพี่ปุ๋ยตอนนั้นผมก็ยังไม่ถึงกับชอบผมจีบใครไม่เป็นผมไม่เข้าใจว่าคำว่าจีบมันเป็นยังไงคุยกันแล้วก็ค่อยๆว่าเรารู้สึกอะไรต่อกันไหมเขาบอกว่าก็รู้สึกเรานั่งคุยแล้วก็รู้สึกว่าเป็นการคุยที่อบอุ่นเรื่องนี้สนุกเรื่องนี้หัวเราะบางทีมีปัญหาก็มาปรึกษากันช่วยกันแก้ปัญหาแบบง่ายๆเราเล่นละครเวทีเขาเล่นพีเรียดก็มาเล่าให้ฟังกันว่าของใครเป็นยังไงชอบตรงไหนมากที่สุดจนสุดท้ายก็ได้มาเป็นแฟนกันอันดับแรกประทับใจคือรอยยิ้มที่มีเสน่ห์เราไม่คิดว่าจะเลือกใครก็ได้เราทำงานก็ชอบโลกแคบของเราก็แฮปปี้แล้วโลกของคุณป๊อกเขาเป็นดาราที่เป็นคนรู้จักเราอยู่ง่ายๆสนุกสนานในโลกของเราเองไม่ได้คิดอะไรแค่นั้นไม่คิดว่าทุกวันนี้จะเป็นแบบนี้พอเปิดตัวก็มีปัญหาเลยจนมีข่าวว่าไปเกาะพี่ป๊อกตอนนั้นก็ไม่โกรธเราเข้าใจเราก็มองกลับมามองตัวเองกลางวันไปด้วยกันบ้างหรือเปล่าเขาไม่รู้จักเรามีคนขอถ่ายรูปกับป๊อกเยอะมากเขาก็ขอความช่วยเหลือเราก็ไปช่วยบางทีก็โดนด่าด้วยผมก็ขอโทษให้น้องเขาไปพักผ่อนก่อนเหมือนเป็นผู้จัดการส่วนตัวไปเลยเคยได้ยินว่าคบกับป๊อกแล้วได้ขึ้นลิฟต์แล้วนะไม่ต้องขึ้นบันไดก็แรงอยู่เราไม่ได้โกรธเขาเรามานั่งดูตัวเองดีกว่าใช้สติปัญญาความสามารถตัวเองพิสูจน์เราพัฒนาด้านการแสดงเป็นหลักต้องพยายามหลายอย่างค้นหาวิธีว่าเล่นละครเวทีกับละครทีวีปรับยังไงดูจากคนอื่นเก็บประสบการณ์เรียนเพิ่มเติมเราพัฒนาเพื่อให้เขาเราเติบโตมีศักดิ์ศรีส่วนเรื่องลูกเราคุยกันก่อนแต่งงานคุยเรื่องนี้กันแล้วเราไม่ซีเรียสตอนก่อนแต่งเราก็มีทำงานไม่มีเวลาดูเรารู้สึกว่าไม่มีลูกก็ดีเหมือนกันเพราะว่าเราอาจดูแลเขาได้ไม่เต็มที่บอกว่าเป็นคู่รักดาราที่คบหาดูใจกันมายาวนานจนได้ครองรักค่ะและอยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะ